ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นและบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมออดิชั่นเป็นนักแสดงและทีมงานละครตามหลักพุทธวจนะเรื่องเพลงขอทานจากความสำเร็จของละครตามหลักพุทธวจนะทั้งสองภาคที่ผ่านมาพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรกันแน่นี่ตักบาตรทำไมถึงไม่ถอดรองเท้าเออใช่อ้าวก็ฉันเนี่ยทำบุญฉันทำด้วยใจจะถอดหรือจะใส่มันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละเออใช่เมื่อเช้าที่งานทำบุญบ้านข้างๆฉันเห็นเขาพรมน้ำมนต์ก่อนที่พระจะสวดทำได้ด้วยเหรอฉันว่านะจะพรมก่อนสวดหรือว่าหลังสวดเนี่ยก็ได้บุญเหมือนกันนั่นแหละและเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก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 หยุดก่อนมาห้ามเราไหมนี่ใจเย็นๆก่อนนะอย่าตัดสินใจทำอะไรลงไปง่ายๆกว่าที่พวกคุณจะเกิดมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ฉันเข้าใจนะว่าโลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวันทุกวันแต่มันต้องไม่ใช่แบบนี้การทำแบบนี้เนี่ยเป็นทางออกที่ไม่ถูกต้องเออมีอะไรอ่ะก็ค่อยๆพูดกันก่อนนะทำไมพวกคุณถึงอยากตายการฆ่าตัวตายไม่ใช่วิธีหลุดพ้นจากความเจ็บปวดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมคุณถึงอยากตายโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากได้เวลาของภาคที่3เกี่ยวกับทานและการให้สมัครได้ที่0844195592 0817020775ภายในวันที่7เมษายน2559มาร่วมเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยกันนะครับ